มีเสียรับเหมาคนหนึ่งถูกตำรวจเนี่ยเรียกค้นรถตอนแรกทำเป็นโวยวายเลยเอ้ยมาค้นอะไรอ่ะค้นได้อะไรอ่ะเปิดดูเลยรถผมไม่มีอะไรบริสุทธิ์บริสุทธิ์เอาอยากดูตรงไหนดูเลยเป็นไงฮะตำรวจค้นปุ๊บเจอเอ๊ะนี่มันลังอะไรดำดำเปิดมาเอ๊ะนี่มันซองอะไรดำดำเอ๊ะเปิดออกมายาบ้า300,000เม็ดนะฮะตอนแรกที่โวยวายสุดท้ายหน้าเจือนครับนี่คือผมมีท่าไม่วางผมเนี่ยผมเก็บจับยิ้มจับแค่นั้นแหละพี่ฉะนั้นเลยจริงๆไม่มีอะไรนะเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยแจมเหรอเนี่ยป้อนแจมเหรอใส่แจมเหรอใส่เทียบเทียบใส่กระไทผมไม่ได้ขังถือเปิดใส่ดีเป็นไงฮะตอนแรกเนี่ยเอาเลยเอาเลยค้นเลยค้นเลยนี่เห็นไหมแล้วท่าทางแกออกแอคชั่นเต็มที่เลยนะพี่เสื้อเขียวคนนี้เห็นไหมแกเนียนอยู่นะเนียนไหมเหมือนคนบริสุทธิ์จริงๆแล้วอยู่เฮ้ยเรามาโดนตรวจเอาเลยเนี่ยแล้วตำรวจมาอะไรกันเยอะแยะสุดท้ายเปิดมาอ้าวยาบ้านี่จ่อยเลยฮะแล้วไม่ใช่น้อยๆนะคะ300,000เมตรเยอะนะนี่ตำรวจใส่กุญแจมือบอกเสียงอ่อยเลยไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ไม่ได้ขัดขืนนี่ฮะคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากที่ตำรวจสภ.ทองผาภูมิครับสนที่กำลังกับตำรวจตระเวนชายแดนที่135และทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองกำลังสุรศรีเขาตั้งจุดตรวจบริเวณ3แยกทองผาภูมิที่กาญจนบุรีมาเจอโตโยต้าฟอร์จูเนอร์คันนี้ขับผ่านเข้ามาแล้วเห็นทะเบียนเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจำได้ว่าคันนี้เคยมีประวัติเรื่องทะเลาะวิวาทข่มขู่กลุ่มบิ๊กไบค์ในพื้นที่ทองผาภูมิมาแล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยเรียกให้หยุดรถแล้วก็ตรวจค้นปรากฏพี่เสื้อเขียวที่โวยวายใหญ่โตเนี่ยชื่อว่าแสบโอ้โหแสบจริงๆค่ะนะชื่อจริงคือปิยะคณิศรอายุ42ปีเป็นเสียธุรกิจรับเหมาทันทีที่นายแสบลงมาจากรถก็เริ่มออกอาการอย่างที่เห็นฮะโวยวายบอกโอ้ยผมเพิ่งไปรับงานรับเหมามาไม่มีสิ่งผิดกฎหมายในรถแน่นอนเอาเจ้าหน้าที่ตรวจไปเลยเต็มที่พอค้นจริงๆคุณผู้ชมเห็นตู้สีดำลังสีดำข้างหลังไหมนั่นน่ะคล้ายกับลังเก็บเครื่องมือช่างแต่เปิดออกมาไม่ใช่เครื่องมือช่างฮะมีลังบะหมี่กึ่ง6ลังเปิดออกมาอีกชั้นนึงเป็นห่อสีดํา30มัดห่อสีดําเปิดออกมาอีกทีนึงเป็นอะไรนี่ฮะเป็นยาบ้ากว่า 300,000 เม็ดซุกซ่อนอยู่ตำรวจก็เลยจับล็อกกุญแจมือเลยนี่เห็นมั้ยยาบ้าจากการสอบสวนทราบว่านายแสบครับจะนํายาบ้าทั้งหมดนี้ไปพักไว้ในตัวเมืองกาญจนบุรีเพื่อรอเครือข่ายมารับยาไปขายต่ออย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพบว่านายแสบนี่ประกอบธุรกิจบ่อนคาสิโนร่วมกับนักธุรกิจชาวมอญในพื้นที่มะละแหม่งที่เมียนมาต่อมาถูกนักธุรกิจชาวมอญหักหลังยึดสถานที่อาคารคาสิโนทั้งหมดเท่านั้นไม่พอนายคนนี้ยังไปเปิดโรงแรมในพื้นที่พญาตองซูร่วมกับนายดอนไหนก็ไม่รู้นะฮะมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาบ้าอีกพูดง่ายๆว่านายแสบนี่เกี่ยวทั้งกับการพนันและยาเสพติดนะฮะโอ้โหครบเลยตำรวจก็เลยนำตัวนายแสบพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปและไม่พอฮะเดี๋ยวต้องขยายผลหาตัวผู้ร่วมขบวนการต่อไปด้วยนะฮะนี่ถ้าจะจับเรื่องยาเสพติดก็ต้องจับให้ได้แต่ต้นทางนะเพราะว่ามันระบาดเยอะจริงๆในประเทศไทยของเราและอย่างนายคนนี้ก็คือทำร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านอีกแล้วใช่ไหมคะ รอคนจะมารับไปขายนี่ถ้าเกิดจับไม่ได้ซะก่อนเนี่ยมันก็ไม่รู้จะกระจายมาถึงลูกๆหลานๆเพื่อนบ้านในชุมชนเราด้วยหรือเปล่าอันนี้ชื่นชมเจ้าหน้าที่มากเลยนะครับ